ก็สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาลองเล่นโปรแกรมที่ว่าถือว่าเป็นอมตะเลยนะครับสำหรับคนรุ่นใหม่ๆนะครับที่น่าจะรู้จักโปรแกรมเจ้าโปรแกรมทำบีนะครับหรือว่าทำเพลงปกติทั่วไปนะครับที่ว่าเป็นที่นิยมพอสมควรนะครับคือเจ้า FL Studio นะครับในการทำจังหวะหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวเราลองเปิดโปรแกรมว่าเจ้านี้ทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวจะลองวางจังหวะง่ายๆครับที่เป็นลูปแล้วก็ใส่เอฟเฟกต์อะไรก็แล้วแต่นะครับครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองลากไปเลยแล้วก็เปิดเปียโนโลนะครับแล้วก็เลือกเสียงที่เราต้องการให้มันเป็นคีย์ไหนครับชอบแบบนี้ใส่สักความยาวประมาณนี้แล้วก็ทำเป็นแพทเทิร์นสั้นๆนะครับสักประมาณ14ก็พอจะได้เดี๋ยวลองแบบนี้ความเร็วสักเท่าไหร่ก็ลองดูสำหรับควบมือแรปทั้งหลายนะครับใช้เจ้านี้ง่ายมากเลยครับจะไว้เขียนเนื้อเพลงหรือว่าสามารถเอามาเพิ่มไอเดียนะครับในการ
ป็นไอเดียที่ดีนะครับในการที่สร้างบีทแบบนี้เจ้าตัวนี้โอเคนะครับก็แบบการสร้างแล้วก็การต่อยอดไอเดียง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวก็พบกันคลิปต่อไปนะครับ